ตอนนี้จีนเนี่ยเขายิงจริงนะหลังจากที่มีการข่มขู่ไม่ใช่ขู่หลังจากมีการประกาศก่อนหน้านี้ว่าการเดินทางเยือนของแนนซี่เปโลซี่ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นจีนก็เลยประกาศซ้อมรบทั้งทางน้ำเรือมาแล้วก็ทางอากาศตอนนี้คือใช้ขีปนาวุธใช้ของจริงจีนยิงมิสไซล์เป็นขีปนาวุธระยะไกลยิงไปยิงไปแล้วทิศทางเนี่ยคือมันอยู่ที่ไต้หวันไงแต่มันไม่ได้ลงเกาะไต้หวันนะไม่ได้ลงเกาะแต่ล้อมรอบทะเลสาบทะเลทั้งหมดคือตอนนี้เกาะไต้หวันเนี่ยโดนล้อมด้วยการซ้อมรบของจีนทั้งหมด6ด้านครับ6จุดเหนือใต้ออกตกนี่คือแบบล้อมไปหมดเลยอ่ะเขาบอกเป็นกระสุนจริงอ่ะแล้วมิสไซล์ของจีนน่ะเป็นมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงด้วยไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ไต้หวันบอกว่ากำลังเจอภัยคุกคามด้านการทหารอ่ะไปดูภาพการยิงจริงๆอันนี้อุ๊ยยิงเดี๋ยวศัตรูเราจะระเบิดนะนี่จีนซ้อมแบบนี้ยิงแบบนี้ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นขีปนาวุธของกองทัพจีนนะครับขีปนาวุธนี้เป็นไฮเปอร์โซนิกแปลว่าอะไรเร็วกว่าเสียง5อย่างน้อยเป็นมิสไซล์5ลูกอ่ะโอ้แล้วภาพนี้สื่อจีนเป็นคนเอามาเผยแพร่ว่าเขาซ้อมแล้วนะตรงใกล้ๆกับตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงฝูเจียนอยู่ไม่ไกลจากไต้หวันก็คือจุดที่ซ้อมยิงซ้อมรบกันเนี่ยอยู่ตรงเขาเรียกว่าช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับคุณผู้ชมและจะซ้อมไปทั้งหมด4วัน4 5 6 7ตั้งแต่วันที่4สิงหาจนถึงวันที่7สิงหาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการใช้พื้นที่ทางน้ำทางอากาศตรงจุดนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายไปแล้วผมพาไปดูตอนที่มีการยิงขีปนาวุธกันหน่อยฮะเราได้圆满完成了在คุณผู้ชมเนี่ยยิงกันแบบนี้ยิงจริงๆด้วยนะครับใช่อิงหวนประธานาธิบดีไต้หวันบอกว่าตอนนี้ไต้หวันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่บอกอะครับว่าการยิงขึ้นไปแบบนี้กลายเป็นน่านฟ้าที่อันตรายไปแล้วนะครับครับสายการบินอย่างน้อย650เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีประเทศไทยด้วยการบินไทยเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้เป็นเที่ยวบินตอนที่แนนซี่เปโลซี่มาลงไต้หวันครับแต่การบินไทยเองเมื่อวานนี้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับไต้หวันแล้วนะครับเขาจะประเมินสถานการณ์วันต่อวันครับคุณผู้ชมครับเพราะยิงมิสไซล์ขึ้นมาสูงขนาดนั้นเนี่ยสายการบินพาณิชย์ก็ต้องหวั่นเอาไว้ก่อนถูกไหมแล้วก็ Korean Air Asiana Airline เหล่านี้ก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินที่จะบินไปไต้หวันวัน2วันด้วยเช่นเดียวกันครับไม่จบเท่านี้นะครับตอนนี้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกันที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นมื้อค่ำครับที่ผู้แทนที่เข้าประชุมอ่ะจะต้องมานั่งร่วมโต๊ะกันนี่คือหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนี่เขาเดินถ่ายให้กับผู้สื่อข่าวครับเนี่ยกำลังเดินไปที่คือเดินเข้างานแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเดินเข้ามาทักทายผู้สื่อข่าวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหันหลังกลับเลย walk. เป็นการแสดงออกเป็นการ walk out ไม่พอใจล่ะเพื่อให้รู้ว่าเพราะว่ามีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาร่วมประชุมด้วยครับเป็นการแสดงออกให้รู้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่สนใจไม่อยากร่วมโต๊ะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างจะงงๆกันว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยหรอเป็นการประท้วงอย่างหนึ่งนะครับนี่รัฐมนตรีหวังอี้ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ผมจำได้ท่อนให้สัมภาษณ์ท่อนนี้บอกว่าคนที่ท้าทายสหรัฐจะต้องถูกลงโทษอันนั้นก็พูดถึงตอนที่เพโลซี่ไปเยือนที่ไทเปของไต้หวันนี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะว่าแค่รัสเซียยูเครนเนี่ยยังกระทบกับบ้านเราเยอะขนาดนี้อันนี้ก็มาอันนี้จีนอีกสหรัฐอีกไต้หวันอีกใกล้บ้านเราไม่น่าจะจบง่ายๆไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้